สวัสดีครับมื้อนี้เฮาอยู่กับช่องหลักสาวน้อยเพชรปั้นแพงนะครับอยู่กับแอดมินบอนนะครับบรรยากาศหน้างานนะครับในตอนนี้นะครับผมก็สดๆเลยครับตอนนี้ก็รถเฮานะครับติดลมนะครับกําลังสิกู้รถนะครับผมนี่ครับนี่ล่ะก็มาแล้วนะครับมาหอดงานแล้วนะครับแต่ว่าถ้ารถเครื่องเสียงเฮานะครับต่อขึ้นกำลังสินะครับใส่รถไถดันดึงขึ้นนะครับผมเดี๋ยวบอกหัวจะขึ้นบ่เป็นยังไงไอ้ที่ขึ้นได้บ่มื้อนี้เป็นไปตาขึ้นบ่ต้องแมคโครครับแมคโครขึ้นแล้วรถโจรถโจได้บ่โอ้โหรถโจมันก็แห้งพอๆกับรถรถเท่าหนักจักตันนี่14ตันกว่า14ตันกว่าพี่น้องมาหารวมทั้งรถทั้งรถทั้งคัดนั้น14ตันกว่ารถธรรมดาก็14ตันธรรมดา3กับ14รถไถไงคันทําไงก็มันยังบ่มีแรงฮะรถไถมันต้องลงเยอะแล้วก็เขาบอกว่านั่นแหละก็เจ้าภาพบอกว่าเล่นต่อก็ต้องลงอ่ะก็ต้องลงไม่งั้นเดี๋ยวกดมาแล้วโดนด่านี่ครับพี่น้องครับรถเฮาติดลมนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็นะครับราคาบัตร120บาทเท่านั้นครับนะครับมาให้กำลังใจกันนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็กำลังหาใบลอยบ่ได้แล้วรถมันเกินตรงไงไม่เดี๋ยวคือเข้าใจไหมเขาออกเนี่ยเขาจะย้ายก็นั่งอยู่ตรงนี้ไอ้รถก็จะเข้าจะถอยปึ๊บเลยขึ้นมาซวยเลยนะหมอละนังว่าได้เบิ่งหมอลำได้เบิ่งคอนสวดนี่ครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นยังไงพ่อเรียบร้อยสบายดีครับสบายดีพ่อบ่ใส่ไฟผมแหมเป็นสีเหลืองๆแหมโอ้ใครเห็นเมื่อเช้านี่บ่รู้ว่าใครเจ็บไปใครบ่รู้อยู่หน้าเวทีเห็นไอ้เสาเจ้าเลยแหละเสากับสายไฟอะไรแต่ไม่รู้ว่าใครบ่เสาผมเก็บไปแล้วไงแต่บ่เห็นสายไฟแต่ตอนนั้นก็เห็นทั้ง2อย่างแหละแต่ว่าตอนนั้นบ่รู้ใครเอาไปก็บ่รู้เสาเนี่ยสาขาตั้งกล้องครับเสากล้องเพิ่นจังแล้วมันมีไอ้เหลืองๆน่ะเออสายไฟเพิ่นน่ะเพิ่นป้าไว้จะเพิ่นไปทางใดมันใส่น้ําบานเฮาได้บ่ได้เป็นสายไฟบ้านเฮานี่แหละครับดีเลยถามไปมามากก็เจอมันหมู่คนหลายเลยจะไปเป็นไทยเนาะแต่ว่าเฮานี่แหละให้เฮานี่แหละมันให้แบบสิลาคนเล็กคนน้อยเออแต่จักผู้ใดเอาไปไว้ไปเก็บเอาจริงถามไปถามมาเจอเจ้าถามบ่ถึงเพราะว่าเขาพวกเขาเก็บไว้เขาหวังแบบนี้แหละแม่เขาก็เขาอยากให้รู้แต่เขาบ่รู้สิขึ้นผมเขาก็หวังดีแล้วเขาเก็บไว้ให้อาเป็นของเฮาแต่โตไปถามบ่ถึงคนจักผู้ใดเก็บนี่น่ะนั่นล่ะจักผู้ใดเก็บบัดนี้คนว่าแลขอถามอยู่ชุมเฮาเลยนั่นนะครับเพราะว่าพ่อเก็บไฟนานแล้วพ่อเห็นอยู่อ๋อครับผมนี่ครับกับบรรยากาศนะครับสดๆหน้างานของเฮานะครับตอนนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวจังปู่เด้อแม่ครับเดี๋ยวรถมันสิแล่นเข้าแล่นออกอันหน้าเวทีเพิ่นยืดออกมาอีกบ่ค่ะยืดครับนี่อันนี้สั้นนึงเดี๋ยวมีอีกนี่ประมาณนี้แหละครับฮอดประมาณฮอดพี่เลยฮอดพี่ได้ติเกือบเกือบครับเกือบเกือบประมาณครึ่งนี่อันนี้ปะอันนี้ไฟก็หน้าที่ประมาณนี้แล้วแม่ประมาณนี้นี่ครับพ่อแม่พี่น้องก็เริ่มมาหลายแล้วครับพี่น้องครับแต่มื้อนี้นะครับเฮาตั้งเวทีนะครับสาจักหน่อยนะครับพี่น้องครับมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ครับกําลังเสร็จเวทีนะครับผมอันนี้ก็มีพ่อแม่พี่น้องนะครับเริ่มมาจับมาจองพื้นที่นะครับผมนี่ครับบรรยากาศสดๆเลยครับพี่น้องครับตอนนี้รถเฮาติดลมนะครับพี่น้องครับเนื่องจากมีฝนห้ำลงมามาจากน้อยนี่ครับแต่ตอนนี้ฝนบ่มีแล้วครับพี่น้องฝากเขามาให้กำลังใจนะครับแล้วก็ฝากน้ำครับเพลงหนึ่งตอนนี้ครับสาวน้อยสาวสมน้อยค่อยหักนะครับของน้องอุ้งอิงนะครับตอนนี้เขาก็ได้ปล่อยไปแล้วนะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกันปันคลิปปันวิวให้ติดหนึ่งในแมลงนะครับผม
อนนี้ก็คลิปแล่นไปหลายแล้วนะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องประชาชนก็มาถ่าเบิ่งนะครับหมอลำนะครับขึ้นนี่ครับเวทีเฮากับไก่แล้วล่ะครับถ่าเบิ่งก่อนนี่ครับสดๆหน้าเวทีเลยนะครับตอนนี้ครับค่าอย่างเดียวครับค่าแต่ว่ารถลำโพงเฮานี่แหละครับติดลมอยู่นะครับตอนนี้กำลังใส่รถไถดันขึ้นดึงขึ้นนะครับพี่น้องครับศาสตร์กายภาพปูเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวรถสิเหยียบจมดินเด้อมื้อนี้ยิงมายังคะมาแล้วครับมาอยู่ด้านหลังนะอ๋ออยู่ข้างหลังครับนี่ครับพี่น้องเป็นยังไงพ่อมื้อนี้สถานการณ์เฮาสถานการณ์จะกลับเอาวะสถานการณ์นี่บีบบังคับยังหนักโอ้ยนี่ก็อาจารย์อยู่ข้างหลังอ่ะมอละนั่งนี่มอนั่งสุขังนี่นี่รถก็ออกมาได้ครับวันนี้รถหมอลำเฮาออกมาได้ครับรถจอดตันมาแล้วทั้งหมดนั่นน่ะฟ้าไปให้ในทุกมุมก็จอดแง่ๆอยู่หันรถเขาไปฮะเนี่ยแง่ๆนั่นก็มีนั่นดิสื่อสายใหญ่ครับจะผับรถจะผับรถจะผับคันนึงรถสื่อสายใหญ่คันนึงมาน้ำหนองอิงกันแหละอิงมาแล้วครับนี่ก็เป็นน้ำนะครับสดๆครับว้าวไม่เบาแล้วพี่รถ4ตัน7นะรถเบาๆ4ตัน7โอ้ยเนาะเหนื่อยจากมืออื่นนะครับเป็นมือที่เข้าบ่มีการแสดงนะครับเป็นมือเดินทางเข้ากับเลยสิเล่นเนาะคนเชยให้พี่น้องไปหอดไปซ้ายไปแล้วเนาะซ้ายได้อยู่ซ้ายได้อยู่ประมาณ6โมงหันนาทีซ้ายไปหนึ่งซ้ายได้ละซ้ายบ่ขัดสวยก็ดีไม่ต้องนอนละเด้นี่นะครับก็ขาเบิ้งนะครับเพราะไม่พี่น้องสู้ได้ปานไหนวันนั้นมันจะสู้ปานนั้นละครับไปร้านหน่อยครับเดี๋ยวไม่เห็นเนี่ยไปเด้อครับหลวงพ่อครับพ่อพ่อนั่นครับนี่ขันเฮาให้หลวงพ่อมาซอยเขียนเองมันจะเป็นความสวยนะครับเพราะหลวงพ่อไปถามคนนี้ว่าจะมีท่าทางให้เข้าให้รถขึ้นไหมครับยุ่งเดี๋ยวจะไงกันก็จะเป้าเดี๋ยวขับรถไถขันที่สองมากกว่ารถไทยที่ไหนบ่ผมมาแมคโครดีกว่านะแมคโครของเขางานบ่ได้เขาประตูวัดบ่ได้แมคโครใหญ่นี่ครับบรรยากาศนะครับตอนนี้ครับเข้ากับทีมไปด้วยบรรยากาศในการอัปเดตเวทีครับสำนีครับนี่ครับกับรถนะครับรถเท่าที่ติดลมอยู่นะครับนี่ครับก็เดี๋ยวขึ้นได้ยังไงครับทีมมาอัปเดตแห่งพี่น้องแม่พี่น้องประชาชนฟังอีกนะครับนี่ครับแต่ตอนนี้ครับพี่น้องประชาชนนะครับทีมงาน FC แฟนคลับนะครับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็เริ่มมานะครับหน้าตาแล้วล่ะครับพี่น้องครับนี่ครับสู่ครับขึ้นนี่ครับผ่านขึ้นนี่ไปน้ำกันครับมวนจวดครับพี่น้อง